วันที่4กรกฎาคม2566เวลา 13:00 นดร.เอกพันธ์อินใจเอื้อนายกเทศมนตรีเมืองสุพรรณบุรีพร้อมด้วยดร.สิริพันธ์อินใจเอื้อรองนายกเทศมนตรีเมืองสุพรรณบุรีหัวหน้าส่วนราชการผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัดเทศบาลเมืองสุพรรณบุรีคณะครูนักเรียนโรงเรียนเทศบาล2วัดปราสาททองร่วมในการต้อนรับคณะกรรมการตรวจเยี่ยมและประเมินโครงการโรงเรียนปล่อยขยะ Zero Waste School การจัดการขยะในโรงเรียนให้เหลือศูนย์โดยมีนายสอนชัยมูลคำผู้เชี่ยวชาญการประเมินโรงเรียนปล่อยขยะประธานคณะกรรมการและคณะทำงานจากกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อมกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมมาตรวจเยี่ยมและให้การประเมินโครงการในครั้งนี้ณโรงเรียนเทศบาล2วัดปราสาททอง